ขาว่ากันว่าเดินเยาวราชตรงไหนก็มีแต่ร้านอร่อยจริงไหมนะวันนี้นะคะพลอยจะพาทุกคนเดินทัวร์เยาวราชมาดูกันว่าปี2023แล้วเนี่ยจะมีร้านไหนเด็ดกันบ้างบอกเลยทุกคนว่าเยาวราชเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะและยังเป็นแหล่งรวบรวมของกินทุกรูปแบบไม่ว่าจะร้านเก่าหรือว่าร้านฟิวชั่นและยังมีร้านที่มาเยาวราชแล้วต้องลองเอาจริงๆเยาวราชเนี่ยมีของกินที่เยอะมากและสำหรับวิธีการเดินทางนะคะทุกคนสามารถมาได้ง่ายๆเลยมาได้หลายวิธีด้วยทุกคนนั่ง MRT มาลงที่สถานีวัดมังกรก็ได้นะคะหรือว่าจะนั่งรถเมล์สาย1สาย4สาย7สาย21สาย25หรือว่าสายเดียวไม่ใช่สาย40ก็มาได้นะคะมาที่ร้านแรกนะคะทุกคนเราพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านเอียแซ่ซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆเลยนะในชุมชนของคนเยาวราชก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นชุมชนชาวจีนใช่ไหมที่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมานั่งแบบพูดคุยกันสังสรรค์กันซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนปุ๋ยขนาดแบบเวลามันผ่านมานานแล้วอะเหมือนย้อนกลับไปในอดีตร้านนี้เนี่ยเปิดมาประมาณ90กว่าปีแล้วอีกนิดนึงก็คือจะ100ปีแล้วอะร้านเนี้ยไม่ใช่ร้านเดียวที่อยู่ที่เยาวราชนะจริงๆมีหลายร้านมากแต่ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่อยู่ยงคงกระพันมากที่สุดส่วนเมนูที่เราสั่งมานะคะขอประเดิมด้วยกาแฟ1แก้วอันนี้เป็นกาแฟโบราณที่เขาคั่วสดใหม่ทุกวันนะอันนี้คือมันเป็นรสชาติมีความเป็นกลิ่นโอเลี้ยงที่ผสมนมเข้ามาแต่ว่ามีความเข้มของกาแฟนะรสชาติอาจจะติดหวานนิดนึงเพราะด้วยความที่เขาอ่ะไม่ได้ประยุกต์ปรับแบบรสชาติให้มันเข้ากับคนสมัยปัจจุบันใช่ปะอันนี้มันเป็นรสชาติที่ยังคงความคลาสสิกตั้งแต่แบบเปิดร้านอยู่เลยรสชาติแบบนี้คือหากินยากแล้วนะมันต่างกับกาแฟปัจจุบันยังถ้ากาแฟปัจจุบันอ่ะกลิ่นมันจะค่อนข้างเป็นแบบว่านมนมกลิ่นคือเข้าถึงเราง่ายอ่ะอันนี้เป็นเมนูชาไทยใช่ไหมสีของชาไทยของที่ร้านนี้นะคะจะคล้ายๆแบบชาซีลอนอะไรประมาณนี้ถือว่าหอมเลยนะติดหวานคือร้านเนี้ยเครื่องดื่มจะบอกว่ามันค่อนข้างติดหวานหน่อยนะต่างจากชาไทยส้มๆที่เราซื้อกินหรอต่างอันนี้ไม่ได้มีกลิ่นของความเป็นชาไทยขนาดนั้นอันนี้จะเป็นกลิ่นของชาคั่วมากกว่าตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดอีกอย่างนึงคือขนมปังสังขยาซึ่งสังขยาเขาอะทำแบบไม่ผสมแป้งปัจจุบันเนี้ยคือส่วนใหญ่อะเขาจะผสมแป้งเข้ามาใช่ปะมันจะมีความแบบข้นๆเป็นขาวๆเพิ่มขึ้นมาแต่อันนี้คือสีแบบเหมือนเป็นสีของชาไทยเลยแล้วน้ำเขาดูแบบไม่ได้ข้นเนาะเหลวกว่าใช่ไหมใช่มีความเหลวนี่เป็นสังขยาที่กลิ่นหอมมากหนูชอบหนูชอบแบบชอบเลยมันเหมือนเรากินขนมปังที่มีสังขยาที่อยู่บนข้าวเหนียวแต่ว่าเท็กเจอร์มันต่างกันอันนั้นมันจะออกเป็นสไตล์วุ้นๆหน่อยแต่อันนี้คือมีความเข้มข้นขนมปังเขาอะมันจะมีความกรอบบางเนื้อเท็กเจอร์อะข้างในมันเหมือนเป็นแป้งขนมปังที่แบบมีความหนึบๆหน่อยเอาจริงๆไม่เคยได้กินรสชาตินี้หรือว่าสัมผัสนี้จากร้านไหนเลยต้องมาแค่ร้านนี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นความคลาสสิกที่คลาสสิกจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาลองดูแนะนำเลยขนมปังสังขยาดีใจที่มาร้านนี้อยู่ที่นี่ที่เดิมขายเหมือนเดิมแนะนำว่าทุกคนควรจะลองมาสักครั้งหนึ่งเติมพลังด้วยไข่ลวกก่อนดีกว่าเออเช้าๆแบบนี้ต้องกินไข่ลวกนะคะเดี๋ยวพลอยขอเล่าที่มาที่ไปของเยาวราชนิดนึงละกันสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาชื่อว่ายุพราชในระหว่างนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ขึ้นของราชแล้วเขาอายุแค่15เท่านั้นเขาได้สร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเยาวราชที่มาจากพระราชาของราชตอนพระเยาว์ตอนนี้เรากำลังข้ามถนนนะคะทุกคนบอกเลยว่าถนนเส้นนี้คือข้ามยากมากถนนเฉลิมบุรีไฟแดงมันไม่มีเปิดปิดเลยคือตอนนี้มันกระพริบอยู่ตลอดเวลามันดูนี่นะคะทุกคนบรรยากาศก็คือมันข้ามยากมากตรงนู้นแล้วดูดิมันบอกว่าให้เขียวให้คนข้ามใช่ป่ะแต่ว่ารถมันอยู่มาเรื่อยๆเว้ยแล้วพอตรงนี้มันหยุดใช่ไหมจะลองขับไปดูนี่เดี๋ยวก่อนขี้ฟองนะเราจริงๆข้ามยากมากจริงมันข้ามยากมากนี่นะคะทุกคนคือรถมันมาตลอดเวลาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปักหมุดตั้งแต่เยาวราชซอย2แล้วกันตรงข้างหน้าเราตรงทางเลยจากโอเรียนมาใช่จากเมื่อกี้ตรงที่ป้ายที่เราข้ามถนนมาคือเฉลิมบุรีเดี๋ยวเราจะมาจากต้นทางโอเรียนใช่มั้ยโอเรียนแล้วเราจะยิงยาวไปเลยเราจะยิงตรงฝั่งขวาไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้ามีร้านไหนเนี่ยที่เราสามารถแวะได้เราจะแวะแล้วจะแวะที่ร้านไหนอ่ะพี่กินเริ่มเลยตอน
นนี้เราเข้ามาในซอยพดุงด้าวนะคะทุกคนเรากำลังตอนเด็กก็เป็นซอยนี้ว่าดุงด้าวดาวดุงด้าวซอยนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเราได้กลิ่นปลาตะโขปลาตะโขยาวร้านนี้เออนี่โอ้ใหญ่มากสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะคุณลุงมีชื่อร้านไหมคะไม่เป็นแค่อ๋อนี่เขาเขียนว่าปลาตะโขอ่านไม่ออกปลาต้องโขซาลาเปาได้ตัวเล็ก5บาทตัวใหญ่10บาทมีเป็นเปาด้วยอันนี้คุณลุงขายมา20ปีแล้วเหรอคะ20กว่าปีแล้วเนาะทุกคน1แขนอันนี้ต้องแบ่งกันกินกินคนเดียวไม่น่าหมดเราจะกินเป็นแบบอันยาวแล้วกันจ้าอยากละ1จ้าอันนี้20บาทถูกมากแล้วใหญ่มากนี่เราได้มาแล้วอันนี้เขาทอดใหม่แบบสดๆร้อนๆอันนี้เรียกว่าปลาต้องโขดที่ใหญ่มากมันไม่ใช่ปลาต้องโขดธรรมดามันต้องปลาต้องโขดปลาต้องโขดอุ้ยแป้งเขาดูเหนียวนุ่มอุ้ยแต่มันใหญ่มากเลยอะด้านล่างนะด้านล่างอื้อแป้งเขาเหนียวนุ่มมากอันนี้ข้างนอกกรอบนิดๆแต่ว่าข้างในอะแป้งเขาอะเหนียวนุ่มจริงถ้าได้นมข้นหวานนะจะเวิร์กมากดูดิแป้งเขามันจะมีความคล้ายแบบขนมปังเทคเกอร์มันแบบหนึบๆข้างนอกกรอบนิดๆขอลองทิมเปาหวานหน่อยอยากให้ลองซาลาเปาโคตรใหญ่นี่ใหญ่กว่ากำมือไม่จะเท่าหน้าเธอหรือไม่ลองทิมจริงมันเป็นแป้งแบบหวานๆอ่ะขออย่างเดียวเลยจิ้มนมแล้วก็มีกาแฟอีก1แก้วจบแล้วซาลาเปาลุงน่ากินมากเลยแล้วเป็นร้านซาลาเปาที่ขายในเวลากลางวัน11โมงยังขายอยู่เลยทุกคนมากินได้นะคะในซอยพดุงด้าวด้าวพดุงด้าวด้าวเข้ามานิดเดียวเองเราก็จะเจอคุณลุงอยู่ฝั่งขวามือทำสดๆร้อนๆไปเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปเพชรมืออร่อยมากนะเพชรมือตอนนี้เรามาถึงซอยพดุงด้าวเหมือนเดิมอันนี้อยู่ฝั่งเจริญกรุงใช่ไหมคะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเนาะว่าแบบอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่อันนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างไชน่าทาวน์เลยอันนี้ที่เราตั้งใจมาเลยคือน้ำบ๊วยเลมอนเป็นตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วที่เขาทำเอาไว้ไงตั้งแต่รุ่นกับโกงอาม่าเหล่าโกงเหล่ามาเขาก็แบบว่าขายน้ำบ๊วยผสมมะนาวอันนี้ของที่ร้านเป็นบ๊วยผสมมะนาวดองกินแล้วมันก็ชุ่มคอไงแล้วก็ขับเสมหะได้ด้วยไงอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมใช่ของวัดคงเลยอ่ะ80กว่าปี90ปีแล้วอ่ะหลักๆก็คือมีมะนาวมีบ๊วยมีเผือกส้มเอามาปั่นก่อนปั่นแล้วก็เอามาต้มแล้วมะนาวนี่คือดองต้องดองไว้แล้วมะนาวดองบ๊วยดองไว้แล้วคือเขาอ่ะใส่มะนาวดองแต่ว่ามะนาวดองเขาอ่ะหมักมาประมาณ1ปีมีใครเอาน้ำเอา1 2 3 4 5 6แก้วค่ะเขามีขายเป็นแบบขวดด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเอากลับบ้านเมื่อกี้บอกว่าร้านเปิดมา90ปีแล้วใช่ป่ะคะเกือบ100ก็คืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอโอ้100ปีเหมือนกันนะนี่ทุกคนได้มาแล้วนะคะแต่ทีมงานของเราถือทุกคนเลยเป็นไงเป็นไงอร่อยมากเป็นไงสดชื่นสดชื่นทุกคนถือแก้วกันหมดจริงๆเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วคือแบบต้องทำหน้าอู้หูอ่ะเพราะว่าชอบมากกินแล้วแบบสดชื่นตลอดทางมีความหอมของบ๊วยมีความหอมของมะนาวดองแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆของเปลือกส้มรสชาติแบบกำลังพอดีเลยเลื่อนเลื่อนคออันนี้แก้วละ25บาทนะคะเขาเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มทุกคนสามารถมากินได้ตรงพดุงด้าวฝั่งเจริญกรุงไปเมื่อกี้เราอ่ะเราแอบหนีไปพักท้องมานิดนึงเราเดินมั่วเราเดินมั่วชัวแล้วก็มาเจอกับร้านนี้ค่ะทุกคนชื่อร้านว่าเต๊กกุ้งหมูย่างน่ากินมากเป็นหมูแดงแบบฉ่ำๆเลยเขาเรียกว่าอะไรนะพลอยเดินผ่านแล้วแสงมันสะท้อนกับหมูแดงเข้าตาแล้วคือกลิ่นบะหมี่ร้านนี้หอมมากเราก็เลยขอแวะสักนิดนึงคุณลุงสวัสดีค่ะพอดีหนูเห็นว่าหมูแดงคือฉ่ำมากอันนี้เป็นสูตรอะไรอะคะต้องเรียกว่าก็สูตรฮ่องกงนะฮะแต่ว่าเราก็มาทำจนเป็นสูตรของจริงๆเป็นสูตรฮ่องกงใช่ไหมคะ
แล้วอันนี้คือมีใส่อะไรไว้ให้บ้างอะคะมีเกี๊ยวหมูแล้วก็หมูย่างแค่นี้ฮะแล้วก็เส้นที่ขายดีก็คือเป็นเกี๊ยวหมูกับหมูย่างเลยครับผมเขาปั้นเกี๊ยวกันแบบสดๆเลยคือเขาอะช่างให้เท่ากันหมดทุกลูกเลยทุกคนจะได้ขนาดที่เท่ากันหมดเรียกว่ามาตรฐานนะเนี่ยเดี๋ยวเรารอกินดีกว่าเนาะนี่มาแล้วนะทุกคนที่เราสั่งมาจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวใส่ปูอันนี้ราคาอยู่ที่100บาทนะคะแต่ดูความเป็นหมูแดงคือฉ่ำมากขอคลุกเค้าก่อนแล้วกันเนาะนี่เรียบร้อยหมูแดงหมูแดงอร่อยมากหมูแดงแบบหวานนุ่มเหมือนเขาหมักมาโคตรดีอ่ะคือตัวหมูแดงจะบอกว่าน้ำเคลือบมันทั้งชิ้นเลยอร่อยแบบอร่อยแต่ว่าจริงๆถ้าได้น้ำหมูแดงเคลือบตัวเส้นบะหมี่แบบฉ่ำๆนะจะดีมากแล้วบะหมี่เขาอ่ะเป็นบะหมี่ไข่แบบเส้นเล็กๆต้องเราต้องแบบใส่น้ำซุปลงมานิดนึงนี่เป็นเกี๊ยวหมูฟิลหมูเด้งนิดๆมีรสชาติเค็มๆหวานๆอยู่แล้วนะตัวตึงอ่ะตัวแบบยังได้เท็กเจอร์ถึงความกรุบๆอ่ะเป็นรสชาติแบบหอมๆกระดูกหมูรสชาติคือมันไม่ได้ที่แบบเชงจ๋าไม่ได้แบบเป็นสไตล์จีนจ๋าแต่มันมีรสชาติที่เค็มๆสดได้อ่ะกินคู่กับบะหมี่เพราะว่าบะหมี่มันมีความจืดใช่ป่ะแต่พอกินคู่กันแล้วมันแบบลงตัวประเด็นคือหมูแดงโคตรอร่อยเดินมั่วๆเจอคือเวิร์กมากของหมูแดงแบบว่าสั่งกลับบ้านอย่างเดียวได้ป่ะแต่ให้เขาราดน้ำฉ่ำๆเนี่ยเกี๊ยวอ่ะเอามาฉันเล่าสตอรี่ให้ฟังงานเนี้ยเมื่อกี้จะทำตัวมาด้วยความที่เราโมโหฉันเล่นมาแป๊บนึงนะจริงๆร้านเขาอ่ะเขามี2ร้านเว้ยข้างๆคือร้านกระเพาะปลาแต่ของลุงอ่ะอันนี้เปิดมาแค่5ปีกระเพาะปลาเปิดมาแล้วกว่า70ปีทำไมเราไม่สั่งกระเพาะปลาเราเป็นทาสหมูแดงหน้าร้านเนี่ยลองได้2ร้านเลยชื่อร้านเดียวกันด้วยเขาเขียนว่าเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างกับเจ๊กุ้งกระเพาะปลาน้ำแดงแนะนำนะถ้าใครมาแถวเยาวราชเนี่ยมาได้จะอยู่ตรงข้ามอันนี้เขาเรียกว่า MRT ใช่ป่ะวัดมังกรหรือว่าเจริญกรุง23คือมันเป็นเส้นเยาวราชขากลับเส้นเจริญกรุงนี่เดี๋ยวเราจะไปร้านไหนกันต่อดีอันนี้เราอยู่ซอยอะไรแล้วเนี่ยเราอยู่ซอยแปลงน้ำใช่ใช่ป่ะเออจริงๆตอนแปลงน้ำเนี่ยตอนกลางคืนอ่ะมีแต่ร้านดีๆเดี๋ยวเราแวะแปลงน้ำแต่ตอนนี้เราอยู่ร้านเจ๊แป๊วนะใช่แวะซื้อมะม่วงกันหนึ่งมีเปรี้ยวอย่างเดียวใช่ไหมคะมีเปรี้ยวกับมันจ้าอ๋อมีเปรี้ยวกับมันเอ้ามะม่วงมันค่ะมะม่วงมันใช่จ้าต้องบอกก่อนว่าเจ๊แป๊วเนี่ยเรามาหลายครั้งเลยนะใช่อันนี้เรามาหลายรอบมากทำไมเราต้องแวะร้านนี้เพราะว่าน้ำปลาหวานเขาเด็ดมากแล้วก็มะม่วงก็คือดีถ้าใครมาแวะซื้อกลับบ้านได้นะคะซื้อมาแล้วแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบถุงนะทุกคนแต่บอกก่อนนะว่าตรงเนี้ยปกติอ่ะเขาไม่มีให้นั่งนะแต่ว่าเราขอพื้นที่เขานิดนึงเราจะเทมันเลยใช่ไหมหูเครื่องเยอะมากตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบกินมะม่วงนี่อันนี้สั่งมาเป็นมะม่วงมันจริงๆเขามีเป็นมะม่วงเปรี้ยวด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเปรี้ยวมันจะเข็ดท้องเกินไปมะม่วงเขาจะมาแบบหั่นแบบเป็นบางๆให้สุดยอดของความแน่นคือถ้าใครที่ชอบกินกุ้งแห้งเยอะๆอย่างเงี้ยเน้นๆนะเน้นมากอันนี้ถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยวมันอาจจะมีความแซ่บมากกว่านี้เพราะเป็นมะม่วงมันใช่ป่ะมันอย่างเดียวอ่ะเวลาคืออันนี้ถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ป่ะมันได้ความข้นกว่านี้หนึ่งเรากินคู่กับเครื่องที่เขาให้มานะชุดนี้70บาทนะคะทุกคนจริงๆเขามีแบบเป็นกระปุกด้วยนะมาลองกันได้อยู่ที่หน้าซอยแปลงน้ำนี่ร้านหยุดวันจันทร์ค่ะทุกคนก็มาซื้อกันได้ตะกี้นะคะทุกคนเรามาจากร้านเจ๊แป๊วใช่ไหมที่ซอยแปลงน้ำเนาะแล้วเราก็ตรงเข้ามานิดนึงในซอยแปลงน้ำเหมือนเดิมเลยร้านจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะชื่อร้านว่าเสียเหล่ายี่ห้อเป็นร้านข้าวหมูแดงนะทุกคนซึ่งมีความพิเศษคือไข่ดำไข่ต้มที่เป็นสีดำสวัสดีค่ะหนูขอสั่งอาหารหน่อยที่ร้านมีเป็นหมูอะไรบ้างอะคะมีหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงไข่ครับแล้วไข่ดำนี่มาจากทำมาจากอะไรจะมีไข่พะโล้ต้มสมุนไพรนะครับ
เป็นไข่พะโล้ต้มสมุนไพรมีขนาดไหนบ้างคะครับก็มีธรรมดาปกตินะครับแล้วก็มีพิเศษเพิ่มหมูแล้วก็สะใจไม่พอก็มีหรูหราพิเศษของพิเศษอีกทีครับพิเศษของพิเศษนี่คือยังไงคะครับก็ข้าวปกติหมู2เท่าแล้วก็ไข่ฟอง1ครับของหนูเป็นธรรมดาแล้วกันนะคะแต่ว่าใส่หมู2อย่างได้ไหมเอ่ยครับหมูแดงกรอบใช่แล้วก็ใส่ไข่แล้วก็อีกอันนึงขอเป็นพิเศษสุดๆพิเศษอ๋อมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวน้ำกุ้งอ๋อเกี๊ยวน้ำกุ้งเอาอีกชุดนึงค่ะนี่มาแล้วนะทุกคนที่พลอยสั่งมานะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะเป็นหมูแดงกับหมูกรอบแล้วก็จานนี้ให้ดูว่าเป็นแบบหรูหรูราราหรูหราพิเศษของพิเศษเป็นพิเศษที่มีกุนเชียงเหมือนจะเบิ้ลหมูมาด้วยเบิ้ลทุกอย่างแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงนะคะนี่น้ำพริกเขาเข้มข้นมากคือหมูกรอบเขาอะเหมือนจะเน้นเป็นกระจายจีนๆนิดๆหนังน้อยเนื้อเยอะมันเยอะนี่หมูแดงหั่นมาชิ้นหนามากจะเน้นเป็นแบบว่าเนื้อเนื้อเลยเป็นแบบคนเฮลตี้หน่อยแต่ว่าหมูแดงเขานุ่มนะคือชอบน้ำราดเขาที่น้ำราดเขามีความเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศนี่ไข่ดำเป็นไข่ต้มพะโล้แล้วก็ใส่สมุนไพรเข้ามาคือรอบนอกอ่ะคือมันเป็นสีแบบเครื่องพะโล้เลยอ่ะส่วนข้างในคือไข่แดงเขามีความหนึบมากถ้าดูจากตานะดีมากเทคเจอร์มันแบบหนึบๆอ่ะเขาบอกว่าถ้ากินไข่เลยแล้วมีข้าวในตามมันจะได้รสชาติพอดีแต่รสชาติมันจะติดหวานๆหน่อยขอลองราดอันนี้ได้ไหมแบบพริกน้ำส้มมันเป็นแบบพริกน้ำส้มซีอิ๊วอ่ะเติมความหอมเข้าอีกเป็นน้ำซุปที่ดีแน่นอนได้กลิ่นแล้วชอบมากน้ำซุปแบบกลมกล่อมเลยเป็นกุ้งแบบเต็มๆคำหมูเน้นๆน้ำซุปมันหวานกระดูกหมูอ่ะรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆอ่ะแนะนำว่าให้สั่งมากินคู่กันนะคะจริงๆอันนี้สั่งพิเศษก็ได้แล้วก็สั่งเกี๊ยวมาอีก1ชามต่อไปนี่เดี๋ยวเราไปตรงนี้นิดนึงเพราะว่าร้านเนี้ยเรามาบ่อยมากแต่ว่ามากี่ครั้งก็ต้องเก็บมากี่ครั้งก็ต้องกินร้านอะไรร้านขนมจีบแต่เสียกำลังต่อแถวซื้อขนมจีบแปเสียอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งขนมจีบ10ลูกนะคะเนาะ10ลูกอยู่ที่35บาทจริงๆแล้วร้านนี้พอเคยมากินหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผ่านมาก็เลยแวะมากินสักหน่อยมานี่เราสั่งมาแล้ว10ลูกนะคะทุกคนอันนี้เขาใส่มาให้เราเรียบร้อยมีทั้งกระเทียมแล้วก็เหมือนจะเป็นน้ำส้มด้วยจริงๆมันต้องมีมัสตาร์ดเนาะใช่จริงๆมันต้องมีมัสตาร์ดให้มาด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่าหรือว่าแบบเขายังไม่ได้ให้มาเนาะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็อร่อยแล้วมาเป็นแบบขนมจีบลูกเล็กๆตรงตรงนี้จริงๆมันเหมาะกับคนที่ชอบกินแบบคำเล็กๆอ่ะแบบกินเรื่อยๆกินเพลินๆกินได้เยอะๆแต่ใดๆคือน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วโรยมากับแบบกระเทียมเจียวอ่ะเวิร์กทุกคนมาซื้อกินได้นะคะเพราะว่าพอกินหลายรอบแล้วไปเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อเดี๋ยวเราจะเดินกันก่อนไหมเดินย่านก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราหาร้านกินต่อนะจ๊ะแล้วก็มาเจอร้านนี้เกียวซาไดมาโลซึ่งเมื่อกี้ทีมงานเราบอกว่ามันมีเรื่องเล่ามันเล่าว่าอะไรนี่ครับแม่งบอกถ้าเมื่อก่อนเป็นคนมีอายุหน่อยจะรู้จักกับห้างไทยไดมาโลเขาสูตรมาจากห้างไทยไดมาโลเลยแล้วก็มาขายที่นี่ถามว่าสูตรมันอร่อยยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกอร่อยมันต้องนานแล้วลูกค้าเยอะสมัยก่อนใช่กี่ปีแล้วคะมัน40ปีแล้วโอ้40ปีแล้ว
เดนมารูเนี่ยเขาเป็นห้างจ้าห้างแรกๆของไทยห้างอันแรกเลยไม่ใช่แรกๆอันแรกเลยอันแรกเลยเห็นแล้วเนี่ยก็คือร้านเกียวซ่าที่อยู่ในห้างนั้นระยะเวลาเนี่ยคือผ่านมาตั้งแต่ขายดีสมัยห้างแรกในไทยเปิดจนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นห้างแรกที่มีบันไดเลื่อนด้วยเมื่อกี้คุณลุงเขาบอกอะไรขึ้นชื่อฮะลุงอะไรครับเกียวนี่ครับเกียวหมูสมัยก่อนไม่มีเกียวกุ้งเกียวกุ้งมาทำตอนหลังแล้วปลามีแต่หมูอย่างเดียวหรือว่าเราแบบมิกซ์ไหมหมู5ชิ้น55กุ้งกับหมู5ชิ้น75ชุดนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราเอาชุดนี้75บาท5ชิ้นขอเป็นร้านสุดท้ายแล้วกันเพราะเมื่อกี้เราเดินมาแบบข้างนอกร้อนมากก็เลยแบบว่าเอ้ยร้านสุดท้ายแล้วขอมานั่งพักตักแอร์นิดนึงพามาร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าเหล่าเต็งเป็นร้านติ่มซำที่ดังมากๆซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาเป็นติ่มซำสไตล์แบบโมเดิร์นนะทุกคนคือเขามีความแบบประยุกต์มาแล้วใครที่มาร้านนะก็คือเดินขึ้นมาตรงข้างๆอาจจะเป็นร้านเด็กสมบูรณ์ข้างๆมันจะมีซอยขึ้นมาเป็นบันไดขึ้นมาขึ้นมาชั้น2นะคะตามชื่อร้านเลยว่าเหล่าเต็งที่เราสั่งมานะคะมีเมนูนี่จะเป็นข้าวเหนียวงาทอดไส้ลาวาไข่เค็มอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดอันนี้น่ากินมากแล้วก็อันนี้จะเป็นเผือกทอดนะคะส่วนพวกติ่มซำเนี่ยจะมีเป็นอันนี้เป็นฮะเก๋าปวยเล้งแล้วก็อันนี้จะเป็นกันเชียงปูนึ่งผงกะหรี่ขนมจีบเป่าฮื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดรวมมิตรนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้จะเป็นขนมจีบปูสวยอ่ะจะต้องถ่ายรูปมาพร้อมแล้วนอกจากเมนูพวกติ่มซำแล้วนะยังมีเมนูเหลาต่างๆเนาะจริงๆร้านเนี้ยเขาทำเป็นเมนูเหลาใช่ปะแต่ว่าด้วยความที่แบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยเอามาประยุกต์กับความโมเดิร์นเข้าไปด้วยซึ่งเชฟที่นี่นะทุกคนบอกเลยว่าเขาเป็นเชฟชาวฮ่องกงแท้ๆเลยนะที่อิมพอร์ตมานะคะเขามีประสบการณ์การเป็นเชฟเนี่ยมา17ปีแล้วเออเราลองชิมเลยไหมกันเชียงปูเขาห่อแบบกุ้งอะไรอย่างงี้มาด้วยปะชิ้นใหญ่มากคือปูข้างในเนื้อปูใหญ่มากแล้วข้างนอกเขาอ่ะมันจะเป็นตัวกุ้งสับที่ห่อหุ้มมาอันนี้คือเนื้อปูแน่นกุ้งกรอบไม่ได้กลิ่นผงกะหรี่ชัดมากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นรสชาติสไตล์จีนๆเชงๆนิดๆแต่ใดๆคือวัตถุดิบโคตรดีปูนี้แน่นแล้วขอลองขนมจีปูเลยมาแบบสีสันน่ารักคือที่เนี่ยเหมือนเขาเน้นกุ้งเป็นหลักอ่ะคือตัวขนมจีบเขาอ่ะด้านในอ่ะจะเป็นไส้แบบกุ้งกรอบใช่ไหมข้างบนอ่ะเหมือนเป็นหน้าแบบโปะมาด้วยปูแต่นี่คือไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะเพราะว่าตัวขนมจีบเขามีรสชาติอยู่แล้วด้วยเค็มๆของพริกไทยมาต่อด้วยนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดอันนี้ชอบนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบว่ากุ้งทอดกรอบใช่ปะถ้ามันมีความกรอบมากกว่านี้มันจะเวิร์กเลยอะแต่นี้มันเหมือนมันทอดมาจากผักแล้วอันนี้ดีกว่าขนมจีบเป่าฮื้อประเด็นคือขนมจีบเขาอะทุกลูกคือไส้กุ้งเน้นๆก็คือใหญ่มากเทคเกอร์ของตัวเป่าฮื้ออ่ะมันหนึบแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวแบบที่เคยกินมาส่วนตัวขนมจีบอ่ะคล้ายๆกันเลยเน้นกุ้งเต็มปากเต็มคำโอเคทุกคนตอนนี้มันก็จะเย็นมากแล้วเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อแต่ว่าเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังนิดนึงสำหรับเยาวราชที่เรามาวันนี้นะคะที่เรามาตะเวนกินกันแบบเรียกว่าทั่วเยาวราชเลยเดินมั่วเลยเดินมั่วซั่วเลือกร้านอะไรก็ตามนั้นเจออะไรก็กินหมดทุกอย่างนะคะก็สำหรับใครที่อยากมานะจะบอกว่าเยาวราชตอนกลางวันมันไม่ได้แย่นะคือมันมีหลายร้านมากๆที่เปิดแบบเยอะแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีบางร้านที่แบบปิดไปแล้วก็บางร้านที่เขาย้ายไปอยู่อีกโลเคชั่นนึงจากที่เราเคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถมากันได้นะคะอย่าลืมมานะจริงๆร้านที่แบบว่าเรายังไม่เคยลองเนี้ยสามารถลองได้นะเพราะว่าอย่างเงี้ยพลอยก็ลองร้านใหม่ๆที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่เคยลองมาก่อนแต่ว่าถ้าใครอยากให้มาเยาวราชตอนกลางคืนมาดูว่าแบบเฮ้ยมีร้านไหนเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายThank you.
ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตาร์ทน้ำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ